เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งสง่งผลกระทบต่อบ,บุคคลหรือสังคมเนื่องจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพปัญญงสวนพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องเมื่อใดโควิดรอบสจะลดลงมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันก็ยังมาจากว่าผู้ติดเชื้อโควิด รอบ3เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อรอบแรกต่างกันหลายเท่าเหลือเกินประเด็นนี้ครับมันมาอย่างไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วโอกาสที่มันจะลดลงเนี่ยหรือหายไปเนี่ยมันมีไหมก็จะนำพาดหัวข่าวในรอบเดือนเมษายน2,500 64ามาบอกเล่าเพื่อจะชี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นตรงจุดไหนคือทุกสื่อแน่นอนครับมีแต่เรื่องของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด19แต่ว่าพาดหัวหลายข่าวหลายครั้งหลายความถี่เนี่ย พุ่งไปที่สถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชือ้ออย่างพาดหัวที่นำมารายงานคุณผู้ฟังนะครับไทยพบผู้ติดเชื้อ58รายมี1รายเชื่อมโยงสถานบันเทิงกลุ่มสัมผัสเพียบสบคผวาซ้ำรอยปีที่แล้วนี่เป็นพาดหัวหมวลที่2เมษายนถัดมาวันรุ่งขึ้นผวาคลัสเตอร์สถานบันเทิงทำติดเชื้อพุ่ง สำรอยปี63ถัดมาวันที่4เมษายนท้องหลออีกแล้วติดโควิดในผับล้อมอคอกคุ้มเข้มถัดมาวันที่5เมษายนหมอเทีรวัชชีคนเดียวก็พอการแพร่เชื้อโควิดในสถานบันเทิงแล้วก็โคศกรัฐบาลขอตรวจสอบข่าวลือรัฐมนตรีเที่ยวผับทองหลอ่อ เดียวกับผู้ติดเชื้อ COVID 19. โควิด -19 กทมแจ้งนักดื่ม9ร้านดังทองหล่อเอกใหม่จตุจักรรีบเข้าระบบตรวจโควิดไทยติดเชื้อเพิ่ม1 9 4รายพบเชื่อมโยงคลัสเตอร์ทองหล่อเพียบปรับโซนสีคุมเข้ม COVID 19. โควิดกทมร้านอาหารเปิดถึง3ทุ่มสถานบันเทิงลามหลายจังหวัดก็แปลวะ่าเริ่มออกไปใน จังหวัดอื่นแล้วนะครับนี่เป็นข่าวพาดหัวเมื่อวันที่6เมษายนสองสาวติดโควิดเที่ยวผับ8คืนรวดนี่ก็เป็นพาดหัววันที่6เหมือนกันเปิดไทม์ไลน์ผู้บริหารโรงงานชาวญี่ปุ่นติดเชื้อโควิดพบประวัติไปเที่ยวย่านทองหล่อวันที่6เหมือนกันนะครับเมษายนโควิดเขย่าคอรมอหารัฐมนตรีกักตัวดูอาการ14วัน ติดเชื้อทองหล่อลามหนักนี่เป็นพาดหัววันที่7เมษายนผู้เก็ตไม่รอดติดเชื้อ4รายพังงะ1รายเป็นสาวผับทองหลอ่อโควิดเริ่มระบาดออกไปในต่างจังหวัดแล้วนะครับสนทองหล่อเผย9้านายติดโควิดมีตั้งแต่ยศพันตำรวจโทถึงขั้นประทวนพาดหัววันที่7นี่มีหลายข่าวนะครับที่เกี่ยวข้อง และที่ภูเก็ตที่ว่าสาวผับทองหล่อนี่นะครับก็มีพาดหัวต่อมาว่าภูเก็ตติดเชื้อเพิ่มอีก4จากช่วงเช้าพบแค่4รายมาจากสถานบันเทิงลามต่อไปครับเชียงใหม่พบติดเชื้อโควิด19เพิ่มอีก5รายเชื่อมสถานบันเทิงจังหวัดได้อีกครับที่จะโดนจุมพรเจอโควิดเพิ่มอีก3โยงคริสตัลทองหลอ่อ พาดหัววันที่8เมษายนนะครับก็คือเปิดไทม์ไลน์ครูพระเมืองการติดเชื้อโควิดพบประวัติเที่ยวผับกทอทมอจังหวัดไหนครับโคราชพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม6รายโยงสถานบันเทิงกรุงเทพอันนี้เป็นพาดหัววันที่8เมษายนปิดสถานบันเทิง41จังหวัดยี้โซนแดงนี่เป็นพาดหัววันที่9เมษายน ขอนแก่นไปขอนแก่นแล้วนะครับพบติดเชื้อใหม่18รายส่วนใหญ่พันคลัสเตอร์สถานบันเทิงนี่วันที่14เมษายนจวกยับสาววัย21ติดเชื้อคลัสเตอร์ทองหลอบินกลับบ้านภูเก็ตใช้ชีวิตปกติอันนี้ก็เป็นข่าวที่หลังจากที่พบทม์ลายหญิงประจวบติดโควิดเสียชีวิตรับเชื้อจากญาติที่ไปเที่ยวภับอันนี้ก็ ไประบาดต่อครับข่าวพาดหัววันที่19เมษายนเอาเป็นว่ายังมีข่าวแบบเดียวกันนี้อีกจนถึงก่อนสัปดาห์สุดท้ายที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังก็ทำได้คือทำให้ได้คำตอบว่าสถานบันเทิงคือแหล่งแพร่เชือ้อหรือคลัสเตอร์สำคัญของโควิด1 9รอบ3นอกเหนือจากการระบาดที่เกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้า ศูนย์บริหารสถาน,นการโควิด -19 ถอดบทเรียนคลัสเตอร์สถานบันเทิงซึ่งเป็นต้นต่อแพร่เชื้อโควิด1 9รอบใหม่ว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงเนี่ยมากถึง6,020รายแล้วกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆถึง71จังหวัดมีเพียง6จังหวัด ที่ไม่มีรายงานว่ากระจายไปถึงก็คือชัยนาทปัตตนีนราธิวาสยะลาสตูลและระนองซึ่งนับตั้งแต่หนึ่งเมษายน2564เป็นต้นมาพบผู้ติดเชื้อกรณีสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครเนี่ยมากที่สุดคือใน6020รายนี่นะครับเป็นผู้ติดเชื้อ ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมากที่สุด1583รายก็เป็นร้อยละ40ของการติดเชื้อเกือบทั้งหมดแล้วก็ยังอาจโยงไปถึงสาเหตุการติดเชื้ออื่นๆด้วยส่วนพื้นที่ต่จังหวัดก็มีผู้ติดเชื้อประมาณ3 1 0 4รายหรือร้อยละ25ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดซึ่งพบทั้งในสถานบันเทิงเชียงใหม่สถานบันเทิงจังหวัดสระแก้ว สถานบันเทิงจังหวัดสงขลาสถานบันเทิงจังหวัดชนบรุรีแล้วก็สถานบันเทิงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ในหัวหินหัวหินนี่มีแหล่งเดียวที่หัวหินนี่นะครับแห่งเดียวเนี่ยติดเป็นหลายสิบรายเลยนะครับเพื่อแปรระบาดเนี่ยจนกระทั่งแพร่กันไปเป็นหลายสิบรายใครที่แพร่เชื้อมากที่สุดนักเที่ยวครับ 1,157หรายหรือ1้อยห้าของผู้ติดเชื้อลองลงไปก็เป็นพนักงานทั่วไปเนี่ครับพนักงานในองค์กรต่างๆเนี่ย364รายก็ประมาณร้อยละแต่ว่านำไปติดผู้อื่นที่เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่สัมผัสเนี่ย348รายนี่ยังไม่รวมในลักษณะอื่นๆอื่นๆอื่นๆออีกนะครับอายุ กลุ่มอายุของผู้ติดเชื้อแล้วก็นําเชื้อไปเผยแพร่ต่ออันนี้เนี่ยจากข่าวเนี่ยนะครับก็ทําให้พอจะคาดเดากันได้ล่งหน้าว่ากลุ่มไหนมากที่สุดซึ่งก็ไม่ผิดครับก็คือกลุ่มอายุ20 29ปีมีถึง3,432รายก็เป็นนิสิตนักศึกษาและก็เพิ่งจบการศึกษาแล้วมีงานทำ เราลงไปก็มีอายุ30-39ปีอันนี้พันห้ารารายส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้นครับครับนับแต่ต้นเดือนเมษายน2,564มีผู้ติดโควิด1 9เนี่ยจากหลัก10เป็นหลักร้อยต่อวันนะครับเป็นหลายร้อยต่อวันแล้วก็เป็นหลักพันต่อวันสูงสุดต่อวันคือ1,700 65คนเมื่อ18เมษายน2564ก็ทำให้ประมาณการได้ว่าเดือนเมษายนทั้งเดือนเนี่ยน่าจะยังมีผู้ติดเชือ้อโควิด19ไม่ต่ำกว่าพันรายต่อวันและน่าจะมีผู้ติดเชื้อสะสมไม่ต่ำกว่า2,000 0คนต่างกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว อันเป็นรอบแรกเนี่ยหลายเท่าและเมื่อเร่มผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในไทยก็ใกล้50,000รายเข้าไปทุกทีโควิด1 9รอบ3ที่มากกว่ารอบแรกหลายเท่านั้นนี่นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยระบุว่ากว่า10เท่าในขณะที่ศาสตราจ,จารย์ในแพทย์ยงผู้วรวัน หวัวหน้าศูนย์เชื่อชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาของคณะแพทยาศาสตร์จุอาลงกรณมหาวิทยาลัยก็คาดการว่าอาจถึงร้อยเท่าเดซมไปผลกระทบรอบนี้มีมากแค่ไหนศูนย์พยากรเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยห,หอการค้าไทยระบุว่าคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหลอกกทมส่งผลต่อความเชื่อมั่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีตัวเลขสูงคนเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะว่าเขาขาดรายได้เขาก็ต้องประหยัดในทุกหนึ่งเดือนจะเสียหาย3-5มถึงืนล้านบาทนี่คือต่อเดือนนะครับ แพัฒดุสถิติย้อนหลังเมื่อเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่กว่าจะใช้เวลาควบคุมและความเชื่อมั่นใช้จ่ายเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งคือมีงานทำมีไรายได้แล้วเนี่ยก็พร้อมแล้วที่จะจ่ายเนี่ยก็1-2เดือนนั่นเท่ากับเงินใช้จ่ายต่างๆจะหายไปจากระบบเนี่ยหกหมื 60, ถึง1 0 0 0แสนล้านบาทซึ่ง ระทบต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเนี่ยร้อยละศ .3 ถึงร้อยละศูอันนี้คือเป็น GDP นะครับคือ g r o s s domestic product หรือผลผลิตมวลรวมในประเทศแลคาดการว่าถ้าโควิด1 9รอบ3ลากยาว1-2เดือนจะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยคิดเป็นมูลค่า60,000ถึงแสนล้านบาท และต่อไปอีกล่ะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยโดยนายธนากรคุปตะจ,จิตเลขาธิการสมาคมก็เปิดเผยว่าโควิด1 9รอบ3สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมห้องพักร้านอาหารพัตคาร ผู้จำหน่ายวัตถุด,ดิบอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกกันว่า suppliers ธุรกิจการแสดงและการจ้างงานเป็นการเสียหายสองทางไปพร้อมกันคือความเสียหายจากการจัดเตรียมวัตถุด,ดิบซ็อกสินค้าอาหารเครื่องดืม่มจัดจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องพ่อครัวนักนดนตรีการจ้างพนักง,งานก็ต้องระง,งับไปที่เคยเตรียมไว้ช่วงเทศกาลสงการานที่รับมาเพิ่ม,เ,มเนี่ย ความเสียหายเคยขึ้นหมดก็เป็นต้นทุนสูงของผู้ประกอบการบวกกับความเสียหายจากไรายได้ที่หายไปจากการงดการยกเลิกข้องพักยกเลิกกิจกรรมสารบันเทิงปิดไป41จังหวัด14วันยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวหลังจากที่รัฐบาลประกาศสนับสนุนการหยุดยาวไม่เก็บค่าผ่านทางเพื่อจะกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายประมาณ1 2 0ถึงแสนล้านบาทในช่วงเทศกาลสงการานต์สิวันและความเสียหายส่วนใหญ่ก็เกิดกับกลุ่ม SME ค่อนข้างมากคือวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางครับผู้ติดเชื้อโควิด1 9รอบ3เนี่ยที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจมาจากอะไรบ้างนั้นอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อ กับบรรยงสุวรรณพ่องจะข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สาเหตุที่ผู้ติดเชือ้อควิดหนรอบ3มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลายเท่านี่นะครับเรียนสรุปคุณผู้ฟังให้ทราบดังนี้ครับประการแรกครับข้อ1ลักษณะของสถานบันเทิงเป็นพื้นที่ปิดอากาศนี้หมุนเวียนภายในมากกว่าที่จะระบายไปภายานอก ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศก็จะเป็นตัวส่งเสริมตัวไวรัสขณะที่การดื่มกินต้องถอดหน้ากากอนามัยมีการสนทนากันในโต๊ะสนทนาเดินไปเข้าห้องน้ำผู้ให้บริการเครื่องดื่มก็เดินไปในแต่ละโต๊ะหรือแต่ละห้องถึงจะสวมหน้ากากแต่มือที่หยิบแก้วและขวดเครื่องดื่มก็ไม่ได้สวมถุงมือ แล้วก็ให้บริการรินสายตักน้ำแข็งรินเครื่องดื่มให้กับผู้มาใช้บริการเช่นเดียวกันกับพนักงานตอนรับสตรีที่นั่งใกล้ชิดกันแม้ตัวผู้เที่ยวเองเมื่อถอดหน้ากากแล้วก็ไม่สามารถที่จะระมัดระวังตันเองได้อีกต่อไปโดยเหตุนี้ครับที่มีการระบุที่ทางการแพทย์ระบุว่าผู้ติด โควิด -19 เพียงคนเดียวที่เดินเข้าไปในสถานบันเทิงก็สามารถแพร่เชื้อจนกลายเป็นคลัสเตอร์ได้นั่นคือประการแรกประการที่2ครับไม่ได้มีเพียงสถานบันเทิงในกรุงเทพเท่านั้นยังมีในจังหวัดต่างๆแล้วก็มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในอำเภอหหินจังหวัดประจวบคีรีขัน ในจังหวัดสระแก้วแล้วก็ในจังหวัดสงขลาเป็นต้นสถานบันเทิงในต่างจังหวัดบางแห่งเนี่ยผู้แพร่เชื้อก็คือผู้รับเชือ้อจากสถานบันเทิงย่านทองหลอ่กอกทมแล้วก็นําไปแพร่ต่อนั่นเองประการที่3ครับการระบาดครั้งแรกเนี่ยรัฐบาลออกมาตรก,การหลายอย่างภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ .2548 อัทต การป้องกันหรือล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในหลายพื้นที่เพื่อลดหรือไม่ให้เกิดการระบาดข้ามจังหวัดรวมทั้งเราเรียกกันว่าการกำหนดเวลากลับบ้านแต่มาตรการต่างๆทั้งหลายก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทั้งเรื่องการทำงานและกระทบไปยังผู้ประกอบวิสาหกิจ ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจและประชาชนตลอดจนการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เนี่ยเป็นงบประมาณเนี่ยถึง1ล้านล้านบาทส่วนใหญ่ก็ได้มาจากเงินกู้ครับแม้มีการระบาดรอบ2มาตรการจากรอบแรกเนี่ยก็ยังเพียงพอครอบคลุมต่อการเยียวยา แต่โควิดรอบ3นั้นคำถามก็คือรัฐบาลจะนำเงินที่ไหนมาเยียวยาหากต้องล็อกดาวน์แบบครั้งแรกหากต้องอมีการกำหนดเวลาอย่างครั้งแรกสิ่งที่รัฐบาลทำเท่าที่จะทำได้ก็คือใช้วิธีบริหารจัดการด้านสาธารณสุขตามพื้นที่อันเป็นคำตอบว่าทำไมสงกรานซึ่งหยุดนานหลายวัน จึงไม่มีการสั่งห้ามเดินทางตรงนี้ครับโควิด19จึงได้ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วในช่วงวันหยุดสงกรานต์มันก็มีพาดหัวข่าวที่นำมาเกินให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปนั่นแหละครับประการที่4อันนี้เป็นรายงานทางการแพทย์และก็ผู้เชี่ยวชาญที่ยืนยันว่าเชื้อโควิด19รอบ3นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีพัฒนาการจากอังกฤษซึ่ง ติดเร็วมากเหลือเกินศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันคณะแพทยาศาสตร์จุฬาก็ระบุพันธุ์เพจ f a c e b o o k เมื่อ17เมษาย,ยน2564ว่าวิวัฒนาการของไวรัสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากสายพันธุ์ S กับสายพันธุ์ L ที่เริ่มต้นในจีนสายพันธุ์ S นั้นเข้ามาระบาดรอบแรกในไทย สายพันธุอ L ก็ไปยุโรปและวิวัฒนาการเป็นสายพันธุ์ V และสายพันธจีสายพันธจ G ก็แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าจึงกระจายไปทั่วโลกแทนที่สายพันธุ์เกือบทั้งหมดสายพันธจียังวิวัฒนาการต่อไปเป็น G H แล้วก็ GR สายพันธจีจึงกลับมาระบาดในไทยที่สมุทรสาคร เช่นเดียวกัน G นี่คือ g h แล้วก็จะบาดในยุโรปเป็นสายพันธุ์ Gr เป็นส่วนใหญ่ตรงนี้แหละที่มีวิวัฒนาการต่อไปเป็นสายพันธุ์อังกฤษก็คือ B.1.1.7 หรือ B.1.1.7 หรือเรียกว่าสายพันธุ์ GrY G เป็น R จาก G เป็น Gr จาก Gr เป็น GrY ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในตำแหน่งต่างๆทางการแพทย์ทางเทคนิคนี่นะครับไปแล้วมันก็เป็นตำแหน่งที่มาเกาะกับเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจของคนเนี่ยง่ายมากก็เลยทำให้สามารถติดต่อได้ง่ายแพร่กระจายได้เร็วสายพันธุ์นี้จึงระเบิดจึงระบาดเนี่ยอย่างกว้างขวางก็เริ่มจากที่อังกฤษไปยุโรปไปอเมริกาเข้ามาญี่ปุ่น แล้วก็มีแนวโน้มมากขึ้นแล้วก็เข้าไปขาเขมรจากขาเขมรก็มาไทยและอนาคตสายพันธุ์ G R Y จะครองโลกจนกว่าจะมีสายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายกว่านี้อีกมาแทนที่ต่อไปในไทยก็เริ่มจากสถานบันเทิงแล้วก็จายไปทั่ว71จังหวัด มีไม่ถึงรอยละสองของผู้ติดเชื้อโควิด1 9รอบ3ที่ยังเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือที่รับมาจากพม่าที่สมุทรสาครนั่นคือประการที่4สุดท้ายคือประการที่5ครับเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดนะเน่องมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ก็ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วปี2 5 6 3ที่โควิด1 9เกิดขึ้นใหม่ๆทั้งมาตรการที่เข้มงวดและทั้งความกลัวในโรคใหม่ทำให้สังคม ส่วนใหญ่เนี่ยมีวินยัยกาดสูงระมัดระวังตนเองอย่างดีมันก็เกิดผลจนจะรับคำชมจากองค์การอนามัยโลกมาแล้วนี้หลายจังหวัดเนี่ยแทบจะกลับมาดำเนินชีวิตเป็นปกติแต่เมื่อเกิดรอบ2ที่ตลาดกุ้งมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็รอบ3จากสถาบันบันเทิงย่านทองหล่อที่คนในสังคมเนี่ยคุ้นเคยกับไวรัสชนิดนี้แล้วเห็นว่าเอ๊ะก็ผ่านมาได้ด้วยดี จึงลดความระมัดระวังหรือที่เรียกกันทับศัพท์ว่ากาดตกเนี่ยลราก็กลายเป็นความประมาทแล้วก็ไปเริ่มจากคลัสเตอร์สานบันเทิงทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดต่อทมมบริการของรัฐที่ต่างจากรอบแรกก็ทําให้ได้ท่องเที่ยวทําให้ได้กลับบ้านตอนสงกรานแต่แบบกาดตกโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มคนสาวทั้งหาสาเหตุครับ ไม่ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเท่านั้นยังส่งผลต่อไปอย่างสาธารณสุขนั่นคือเตียงรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลก็ไม่พอจากการรักษาต้องเปิดโรงพยาบาลสนามปัญหาของโรงพยาบาลสนามก็ต่างไปจากโรงพยาบาลปกติทางอุปกรณ์การแพทย์และที่ทางต่างๆโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่สามารถสร้างได้ภายในเดือนเดียวหรือปีเดียว ก็ถึงได้มีข่าวผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการดูแลมันจะโรงพยาบาลมีข่าวผู้ติดเชื้อไม่มีเตียงรักษาร้ายไปกว่านั้นก็คือมีข่าวผู้ติดเชื้อยังไม่มีรถไปรับจากบ้านจนติดจากติดเชื้อในบ้านคนเดียวก็ติดกันทั้งบ้านไปหมดเลยแล้วเมื่อใดเมืองไทยจะมีผู้ติดเชื้อรอบ3ลดน้อยลงวันนี้ไทยมีณขณะนี้นะครับไทยมีวัคซีนเนี่ยประมาณ2ล้าน2.11ล้านโดสที่ต้องฉีด3รอบ2 ก็ห่างไกลจากจำนวนประชากรอย่างหลายสิบล้านคนก็ต้องอาศัยเวลาในขณะที่โควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยจะยับยั้งการกลายพันธุ์ได้นั้นศาสตราจารย์ในแพทย์โยงผู้บริบอกว่าจะต้องหยุดการระบาดของไวรัสนี้ให้เร็วที่สุดเสียก่อนซึ่งสามารถทำได้ดยระเบียบวินยัยปฏิบัติตนเคร่งครัดและการให้วัคซีนอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้ภูมิต้านทานในการป้องกันติดเชื้อเนี่ยให้มีมากที่สุด หมายงกล่าวนะครับว่าโควิด1 9เนี่ยคงอยู่กับเราอีกนานหรือตลอดไปเราจะต้องปรับตัวให้ได้และหาวิธีในการป้องกันให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความรุนแรงของโรคนี้ลงให้ได้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือเรื่องอ่อนไหวใกล้ตัวที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังครับพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อตอนเองต่อครอบครัวและต่อสังคม คือวิธีดีที่สุดในการป้องกันและลดการระบาดของโควิด19พบกันใหม่ในทันสือ่อไทย PBS Radio and Podcast บัญญงสวนพ่องสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast